ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่22พฤษภาคม2565สำนักงานคณะผู้แทนถาวรซีเรียประจำสหประชาชาติได้ออกแถลงการหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยผลการสืบสวนสอบสวนเป็นการภายในเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเนื่อง2ครั้งใกล้กับเมืองบากูสทางตะวันออกของซีเรียเมื่อวันที่18มีนาคม2562ส่งผลให้ผู้หญิงและเด็กเสียชีวิตรวมกันจำนวนมากไม่ละเมิดกฎการปะทะและกฎหมายสงครามระหว่างประเทศข้อใดนั่นเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งเนื่องจากว่าในความเป็นจริงนั้นปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในซีเรียผิดกฎหมายโดยการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นการดำเนินการที่ไม่เคยได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลซีเรียด้วยเหตุผลนี้สหรัฐจึงควรถอนทหารทั้งหมดออกจากซีเรียและจ่ายค่าชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดท่าทีดังกล่าวของรัฐบาลซีเรียนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐไปเผยแพร่รายงานว่าไม่มีทางที่อเมริกันนะครับหรือว่าไม่มีทหารอเมริกันแม้แต่นายเดียวกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองบากูสซึ่งเป็นการป้องกันตัวเองตามกฎหมายเนื่องจากว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้น52รายเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มหัวรุนแรงอื่นอีก4รายนอกจากนี้ก็จะมีจำนวนหนึ่งที่เป็นพลเรือนส่วนในจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ17คนแบ่งเป็นพลเรือน15คนและสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงจำนวน2คนด้วยกันทั้งนี้ The New York Times ซึ่งเป็นสื่อของสหรัฐที่เผยแพร่รายงานชิ้นนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2564ขณะที่ศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของสหรัฐออกแถลงการว่าการโจมตีครั้งนั้นมีความชอบธรรมและระบุจำนวนผู้เสียชีวิตในนั้นมีจำนวน80รายรวมถึงสมาชิกกลุ่ม IS 16รายและประชาชนทั่วไป4รายส่วนผู้เสียชีวิตอีกประมาณ60รายนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นพลเรือนหรือไม่เนื่องจากผู้หญิงและเด็กอาจเป็นนักรบได้เช่นกันนั่นคือข้อสรุปของศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของสหรัฐที่ได้มีการออกแถลงการณ์ในครั้งนั้นแต่ว่านี่แหละครับล่าสุดนั้นทางด้านซีเรียโดยสำนักงานคณะผู้แทนถาวรซีเรียประจำสหประชาชาติก็ออกแถลงการตอบโต้ว่าผลการสืบสวนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าเป็นการเข้าข้างหรือว่าเป็นการปกป้องทหารของสหรัฐอเมริกาที่กระทำย่ำยีกับคนซีเรียเสียชีวิตในคราวเดียวกันนั้นเนี่ยครับกว่า80รายแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็บอกว่ามันเป็นเรื่องย้อนแย้งที่บอกว่าการกระทำนั้นไม่ละเมิดกฎหมายการปะทะและกฎหมายสงครามระหว่างประเทศข้อใดทั้งที่การกระทำนั้นพฤติกรรมชัดเจนนั่นก็คือเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ในส่วนของพลเรือนซีเรียนั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนี่แหละครับต้องรอดูว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะออกมาตอบโต้เรื่องนี้ไปยังซีเรียหรือไม่และจะมีการชดใช้นะครับให้กับทางด้านพลเรือนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ของสหรัฐหรือไม่ครับ